สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคย Mr. Q Android TV และวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Auto Clean Up ซึ่งแอปนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปการทำความสะอาดเครื่องของคุณนะครับโดยอัตโนมัตินั่นเองซึ่งแอปนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับถามว่าดียังไงก็คือมันสามารถล้างมือถือของคุณโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะครับผมก็จะเป็นข้อดีก็คือแบบคือมันล้างให้นะครับก็คือเครื่องของคุณนั้นก็จะมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่ข้อเสียก็คือมันจะทำงานอยู่แบ็คกราวด์นะครับถ้าเครื่องของคุณเนี่ยมีแรมน้อยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่น้อยๆเนี่ยนะครับแนะนำอย่าโหลดนะครับคือแบตมันหมดเร็วนะครับแล้วก็บางครั้งที่อยากกินแรมอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก็ข้อดีข้อเสียก็บอกไปแล้วนะครับผมก็มาดูข้างในกันเลยนะครับสำหรับข้างในก็จะเป็นหน้าตาแบบเรียบง่ายนะครับโอเคตอนนี้มันก็จะบอกนะครับว่ามือถือของคุณเนี่ยมีการรันแอปพลิเคชันอยู่ตอนเนี้ยเท่าไหร่นะครับก็ของผมจะมี19นะครับแล้วก็ฟรีแรม 29% ฟรีแรมก็คือเหมือนแรมเหลือแรมเหลือจากเครื่อง 29% นะครับโอเคนะครับเมื่อคุณเข้าครั้งแรกเนี่ยก็ให้กดมาเซตอัพนะครับตัวนี้ก็คือ activate นะครับก็คือการกดให้มันล้างนั่นเองปุ๊บกด restart เนี่ยนะครับก็ทำการล้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ1 cost app film memory นะครับก็คือการปิดแอปเรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยนะครับ set up time นะครับอันนี้ก็คือการให้มันล้างแบบเป็นระยะไว้เท่าไหร่นะครับต่อเท่าไหร่อันเนี้ยผมก็จะตั้งไว้ที่1ชั่วโมงนะครับทุก1ชั่วโมงนะครับหรือทุก2ชั่วโมงทุก48ชั่วโมงก็แล้วแต่คุณนะครับต่อไป always sure report ครับก็คือการแจ้งเตือนตรงนี้นั่นเองนะครับว่าแอปนี้ล้างแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับต่อไป what to clean นะครับ what to clean เนี่ยก็คือการที่มันล้างอะไรบ้างนะครับให้คุณเลือกได้นะครับว่าจะให้มันล้างอะไรบ้างในที่นี้นะครับแอปนี้ก็จะมี Clean Cache นะครับ Star Background App นะครับซึ่งก็คือ Use Playlist Use Playlist นี่คือการล้างแอปนั่นเองครับครับก็เลือกว่าคุณจะเอาอะไรประมาณแบบว่าเว้นไว้นะครับเว้นไว้ประมาณนี้นะครับว่าคุณจะไม่ให้แอปนี้ถูกล้างนะอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งแอปนี้นะครับมันก็จะมีตัวเต็มด้วยถ้าใครแบบไม่ใช่ตัวเต็มนะครับมันก็จะเป็นอีกแอปนึงแต่มันจะล้างได้ดีขึ้นซึ่งผมก็ยังไม่ขอรีวิวก็แล้วกันนะครับซึ่งวิธีใช้เนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมก็ไปศึกษากันเอาเองได้โอเคนะครับมาดูตรงด้านล่างนะครับก็คือตัว i นะครับตัว i นี่ก็จะเป็น about นะครับก็คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับต่างๆนะครับก็คือ auto clean เนี่ยมีเวอร์ชันอะไรนะครับลิขสิทธิ์อะไรก็ไปดูเอานะครับผมไปรูปมือกดไลค์นะครับ recommend this app นะครับก็คือการแนะนำแอปนี้นั่นเองแล้วก็ like us on facebook นะครับก็คือการกดไลค์ facebook ของเขานั่นเองนะครับไป rate us onGoogle Play นะครับก็คือการให้คะแนน5คะแนนไป Get Win Optimizer Optimize Your Windows นะครับอันนี้คืออะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ประมาณแบบว่าอะไรวิธีการทำต่างๆหรือมั้งโอเคง่ายๆและอ่านไม่ออกนะครับผมอ่านไม่ออกไป more app นะครับ more app เนี่ยก็จะเป็นแบบแอปต่างๆนะครับที่ทางผู้พัฒนาคนนี้นะครับได้สร้างเอาไว้นะครับผมต่อไปก็คือรูปกล้องเนี่ยรูปกล้องก็คือเป็นแอป screenshot snap free นะครับอันนี้ผมค่อนข้างว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับแบบเวลาคุณแบบสแกนสแคปหน้าจอเนี่ยคุณก็สามารถตกแต่งได้เพิ่มเติมนั่นเองอ่า
แต่ประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าสงสัยแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยก็ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย